คุณผู้ชมคะวันนี้เรายังคงมาตามต่อเรื่องของการส่งตัวแป้งนาโนดคือสืบเนื่องจากเมื่อวานที่บอกว่าก็มาจากตั้งแต่สนามบินนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มาจนถึงที่นี่คือหลายคนเนี่ยตั้งคำถามแบบนี้คุณผู้ชมคือมาตั้งแต่อินโดนีเซียแล้วมาเครื่องบินทหารแล้วก็ยังจะต้องมีทีมอารักขาเนี่ยมาส่งอีกแบบนี้เขาเรียกว่า VIP หรือเปล่าคือหลายคนก็วิจารณ์กันบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นลักษณะของผู้ต้องขังเป็นนักโทษ VVIP หรือเปล่าทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้นะครับแต่เข้าใจว่าคือประวัติของแป้งนาโนดเนี่ยคือมีประวัติก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ที่มีการคุมขังกัน มันก็เลยจะต้องมีเรื่องของมาตรการคุมเข้มนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการรับตัวแป้งนาโนดมาคือเรื่องนี้ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ออกมายืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าทุกอย่างนั้นทำตามขั้นตอนไม่ใช่เรื่องของ VVIP อย่างที่พี่นุบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวของผู้ต้องหาเองเนี่ยจำเป็นต้องคุมค่ะเพราะว่าเคยมีการเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่ามันส่งผลต่อเขาเรียกว่าความประมาทเกิดขึ้นได้คือทางกรมราชทัณฑ์นะครับบอกว่าตัวของแป้งนาโนดเนี่ยคือเป็นผู้ต้องขังที่มีศักยภาพใช่คำนี้เขาใช้ศักยภาพในการไม่รู้แหละจะหลบหนีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมีการตั้งคำถามมาว่าที่มาตั้งแต่อินโดนีเซียอันนี้เนี่ยเราก็เคยมีการส่งตัวนักโทษของอินโดนีเซียกลับไปเหมือนกันคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันละกันแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีการต่อยอดเรื่องของทางคดีเกี่ยวกับแป้งนาโนดที่ไปอยู่ในอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องไหมกับขบวนการเรื่องของค้ายาเสพติดก็เดี๋ยวขยายผลกันต่อเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือท่านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองท่านบอกเรื่องของการรับตัวของชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันหลายคดีมาดำเนินคดีในราชอาณาจักรไทยท่านบอกแบบนี้ว่าทุกอย่างทำตามขั้นตอนตามกรอบของกฎหมายแต่เนื่องจากตัวของแป้งนาโนดเป็นผู้ต้องหาที่มีศักยภาพจึงต้องมีการคุมเข้มด้วยชุดรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาไม่ได้มีการปฏิบัติแบบ VVIP ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะจริงๆก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกหรือว่าจัดให้เป็น VIP แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการปฏิบัติก็จะต้องพิจารณาในส่วนของผู้ถูกจับว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดจากประวัติที่ผ่านมาก็ทราบอยู่แล้วว่าทางตัวผู้ต้องหามีศักยภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมกับดูแลก็จำเป็นที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและขั้นตอนวิธีการทุกอย่างทีนี้นะคะตัวของท่านโฆษกเองเนี่ยยังบอกถึงเรื่องของการที่นอกจากควบคุมตัวที่ไม่ใช่เป็น VVIP แบบนี้เนี่ยมันยังสามารถขยายผลไปเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดของแป้งนาโนดด้วยซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อไปร่วมกันค้นหาเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแป้งนาโนดด้วยขณะเดียวกันทางตำรวจอินโดนีเซียเองนะคะก็ขออยู่ในราชอาณาจักรไทยอีกประมาณ 2-3 วันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ติดตามเรื่องของผู้ต้องหาอื่นๆด้วยนะคะที่มีคนที่หลบหนีมาจากอินโดนีเซียแล้วก็กระทำผิดก็มีการประสานตัวกันนะคะว่าจะทำอย่างไรในการจับกุมตัวกลับไปซึ่งแน่นอนว่าทั้งอินโดนีเซียและไทยตอนนี้เนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันอยู่นะคะไปฟังเสียงท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งนึงค่ะคือจริงๆในเคสนี้ต้องขอบคุณทางอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางตำรวจไทยหรือว่าทางการไทยก็พร้อมที่จะรับแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางประเทศไทยก็ไม่ต้องการให้มีผู้ต้องหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศอยู่แล้วถ้าเราสามารถดำเนินการได้เราก็พร้อมที่จะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหรือการจับกุมดำเนินคดีเราก็คงต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับคื
ืออย่างตัวของแป้งนาโนดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีการสอบสวนขยายผลแล้วที่บอกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะไปสืบทราบว่ามีทั้งยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือว่ายาบ้าเนี่ยจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือไปชายแดนภาคใต้แล้วก็ก่อนส่งต่อไปยังอินโดนีเซียตรงนี้แหละที่จะต้องมีการสืบสวนให้ชัดเจนคือตอนนี้เชื่อว่าคนของอินโดนีเซียที่ประเทศเขาเนี่ยอาจจะมีคนที่ทำผิดกฎหมายเรื่องของค้ายาเสพติดเป็นขบวนการเดียวกันกับแป้งนาโนดด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วยังอยู่ที่ไทยไหมหรือว่ายังอยู่ที่ฝั่งอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จะมีการขยายผลต่อแล้วก็ข้อมูลจากทางกรมราชทัณฑ์นะครับคือตัวของแป้งนาโนดเนี่ยคือขั้นตอนเข้าเดือนจำเนี่ยจะเหมือนกับผู้ต้องขังคนอื่นๆนะครับก็จะมีการกักโรคเนี่ย10วันด้วยการดูเรื่องของโรคดูเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วว่าตัวของแป้งนาโนดเนี่ยจะอยู่ในแดนต้องขังแดนไหนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องรอคุยกันอีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นการขังเดี่ยวแป้งนาโนดสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าคือแป้งนาโนดตอนที่อยู่ในเรือนจำบางขวางเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยง2 อย่างด้วยกันคือ1อาจจะถูกผู้ต้องขังคนอื่นทำร้ายได้อย่างที่2เนี่ยมีความเสี่ยงว่าแป้งนาโนดอาจจะคิดฆ่าตัวตายทีนี้ตัวของเรือนจำนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีการคุยกันมีข้อเสนอเหมือนกันนะครับว่าอยากให้ย้ายตัวแป้งเนี่ยแป้งนาโนดเนี่ยไปที่เรือนจำเขาบินมากกว่าเพราะว่าที่นั่นนะครับเป็นเรือนจำที่มีมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเรือนจำแล้วก็เรื่องของการขยายผลเรื่องของคดีนะครับเกี่ยวกับแป้งนาโนด